เรื่องของการลักลอบนําแรงงานข้ามชาติมาจากประเทศมาเลเซียที่มากับเรือข้ามฟากตามแม่น้ำสุงไหงโกโลกจังหวัดนาราธิวาสเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งนะคะรวมทั้งส่มเสี่ยงต่อการระบาดของโควิด -19 ด้วยก็ทําให้ผู้ว่าราชาการมีจังหวัดห้ามชาวบ้านใช้เรือชั่วคราวเพื่อป้องกันการลักลอบขนแรงงานค่ะ ผู้นาชุมชนฝ่ายปกครองและทหารช่วยกันถอดเครื่องยนต์และยกเรือชาวบ้านที่ใช้ข้ามฟากในแม่น้ําสุงไหงโกโลกจังหวัดนราธิวาสขึ้นบนฝั่งไม่ให้ชาวบ้านใช้เรือชั่วคราวเพื่อป้องกันการลักลอบขนแรงงานข้ามชาติจากมาเลเซียมากับเรือข้ามฟากเข้าประเทศก่อนหน้านี้มีการลักลอบขนแรงงานข้ามชาติมากับเรือข้ามฟากเข้าประเทศอยู่บ่อยครั้งค่ะหลังจากที่มาเลเซียพบผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมเกือบ2 0 0 0 0 0คนแล้ว ร้อยเอกฟอซียี่วาผู้บังคับกองร้อยป้องกันชายแดนที่สองบอกว่ากองร้อยป้องกันชายแดนที่สองมีเขตพื้นที่รับผิดชอบแนวชายแดนอำเภอตากใบระยะทาง21กิโลเมตรได้จัดกำลังดูแลพื้นที่ทางน้ำสามชุดปฏิบัติการลาดตระเวนทางน้ำตลอดแนวชายแดนอำเภอตากใบเพื่อสกัดการลักลอบขนแรงงานข้ามชาติเข้าประเทศ นายนารงศักดิ์ารงปลัดอำเภอสุงไงโกลกซึ่งรับผิดชอบชายแดนสุงไงโกลกระยะทาง29กิโลเมตรก็บอกนะคะว่าอำเภอสุงไงโกลกได้บูรณาการกำลังทหารตำรวจและฝ่ายปกครองคุมเข้มพื้นที่พรมแดนตามแม่น้ำสุงไงโกลกอย่างเข้มงวดส่วนการปิดช่องทางลักลอบนำแรงงานข้ามชาติเข้าประเทศนอกจากจะตรึงกำลังเจ้าหน้าที่ในจุดล่อแหลมทุกจุดแล้วเจ้าหน้าที่ยังยกเรือข้ามฟากของชาวบ้านและถอดเครื่องยนต์เรือขึ้นไว้บนฝั่งไม่ให้ชาวบ้านใช้ข้ามฟากชั่วคราว ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อสกัดแรงงานข้ามชาติที่มักใช้เรือพาเข้าประเทศค่ะ